ยายเด็กโง่เห็นเปลวไฟของข้าหรือยังร้ายกาจมากใช่ไหมเจ้าเกิดกลัวอะไรขึ้นมาแล้วล่ะสิ ไม่สนใจเจ้าทำอะไรนะทำไมเอากระดาษใส่เข้าไปในเตากลั่นอย่างนั้นเจ้าคิดว่าแค่เติมกระดาษเข้าไปจะช่วยเจ้าได้อย่างนั้นเหรอดิดนิ้วตุ้มนั่นมันทำไมถึงมีเปลวไฟที่น่ากลัวเช่นนี้ได้เป็นไปไม่ได้ยันศักดิ์สิทธิ์ในเตากลั่นของยินโยคือยันอัคคีโรคาที่แท้ก็คือยันอัคคีโรคาที่หายากนี่เองคิดว่ายันอัคคีโรคาแผ่นเดียวจะสู้ธาตุไฟของข้าได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าแผ่นเดียวย่อมสู้ไม่ได้แต่ถ้าสักหมื่นแผ่นล่ะฮะหมื่นแผ่นอย่างนั้นเหรอจะเป็นไปได้ยังไงแต่เปลวไฟนั้นอนุภาพร้ายแรงหากใช้ยันอัคคีโรคาหมื่นแผ่นจะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเจ้าสำนักฝันเทียนท่านดูยาเพลิงอัคคณีของข้าก่อนสิเปิดออกประกายนี้แสดงถึงธาตุของไฟที่อยู่ในตัวยาได้บรรลุถึงขั้นบริสุทธิ์ที่สุดและยานี่ยังมีธาตุบริสุทธิ์ถึง3ธาตุด้วยกันยาเพลิงอัคคณีนี่เป็นยอดของยอดยาชั้นเยี่ยมพังทลายจากที่ดูเจ้าสำนักฝันเทียนคงจะพอใจยาของข้าบ้างมากเช่นนั้นการประลองครั้งนี้ข้าถือว่าเป็นฝ่ายชนะนี่คือบัญชีของร้านของเราในเมื่อจะทำงานแทนข้างั้นก็ศึกษาบัญชีพวกนี้ก่อนนะอย่าคิดว่าครั้งนี้ข้าจะแพ้แก่เจ้าจะยิงยโสกับข้าได้นะครั้งนี้ข้าประมาทเจ้าเกินไปครั้งหน้าข้าต้องชนะเจ้าได้แน่ข้าไม่ใช่คนที่จะต้องมาทำงานใต้บัญชาใครใช่อย่ามาดูถูกพวกเราอย่ามาดูถูกอาจารย์ของข้าในมิช้าพวกข้าจะต้องเอาร้านยาทั้งหมดคืนมาได้แน่อะเจ้าหมายความว่าอย่างไงเจ้าคิดว่าพวกข้าทำไม่ได้หรือยังไงอะจริงด้วยสิการที่พวกเจ้าทำงานนี่ข้าจะไม่จ่ายค่าแรงให้พวกเจ้าหรอกนะอีอะไรเนาะเจ้ามันนังผู้หญิงหน้าไม่อายจะให้ข้าทำงานโดยไม่ให้ค่าแรงอย่างนั้นน่ะเหรอเจ้าใจดำเกินไปแล้วโรงงานดำยังไม่เท่าใจเจ้าแต่ว่าทุกๆครึ่งปีข้าจะเขียนวิธีปรุงยาให้พวกเจ้าคนละ1แผ่นเจ้าเขียนเองอย่างนั้นเหรอสูตรยาของเจ้าจะมีประโยชน์อะไรกันข้าเป็นถึงเจ้าสำนักจะต้องการสูตรยาจากเด็กน้อยอย่างเจ้าไปทำไมเอ๊ะนี่มันฮะวิธีปรุงยานี่มันเจ้าเขียนเองเหรอจะต้องสู้ที่ข้าเขียนไม่ได้แน่เอ๊ะนี่มันฉะนั้นก็ตกลงตามนี้นะตั้งแต่บัดนี้งานของร้านยาพวกนี้มอบให้พวกเจ้าสองคนจัดการข้าเหนื่อยแล้วล่ะขอกลับเขาหลัวยุนเฟิงก่อนจินเย่หลีเตรียมหัวกลัวรอข้ากลับไปกินอยู่นะอาจารย์ว่าทำงานให้นางที่จริงก็ไม่เลวนะอาจารย์ศิษย์ก็รู้สึกเช่นนั้นตั้งใจทำงานหนักมาตั้งนานร้านค้าทางด้านถนนตะวันตกของเมืองเจียหลานก็ตกเป็นของเขาหลัวยุนเฟิงทั้งหมดแต่นี่ก็แค่เดือนเดียวเท่านั้นร้านค้าที่อยู่ภายใต้ชื่อสำนักหลัวยุนเฟิงมีทั้งหมด30กว่าร้านเข้าไปแล้วพรสวรรค์ทางด้านการค้าของเจ้านี่ช่างสุดยอดจริงๆ สิทธิ์พี่ยินโยท่านพี่เย่หลีพวกท่านอยู่ที่นี่นี่เองข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกพวกท่าน
เพราะความพยายามของพวกเราตอนนี้เขาหลัวหยุนเฟิงของเรากลายเป็นยอดเขาที่เก่งกาจที่สุดของสำนักเจียหลานแล้วล่ะดังนั้นสิทธิ์ของเขาหลัวหยุนเฟิงของเราจึงสามารถเข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าสำนักเจียหลานฝ่ายนอกได้แล้วนี่คือจดหมายรับรองที่อาจารย์มอบให้กับพวกเราคิดไม่ถึงว่าการสอบคัดเลือกจะมาถึงไวขนาดนี้ฉันจำได้ว่าจินเย่หลีบอกว่าคนที่สอบได้ที่หนึ่งจะได้รับแมวเมคาที่สามารถช่วยดึงซับพลังวิญญาณได้แม้ว่าฉันจะมีกระต่ายเมคาแล้วแต่แมวเมคาดูดซับพลังได้ไวกว่าถึง2เท่ามีประโยชน์ต่อการฝึกฝนตนของฉันมากตอนนี้ฉันเป็นเพียงนักศิลปะการต่อสู้ระดับ8ยังไม่แข็งแกร่งพอเพื่อพลังที่แข็งแกร่งขึ้นถ้าจะต้องได้มันมาให้ได้อีกทั้งการสอบครั้งนี้เป็นการแสดงให้ยอดเขาอื่นๆในเจนหลานเห็นว่าเขาลัวหยุนเฟิงของเราไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเสี่ยวลิ่วกลับไปบอกอาจารย์การสอบครั้งนี้ข้ากับจินเย่หลีจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ข้าจะทำชื่อเสียงของยอดเขาลัวหยุนเฟิงดังกึกก้องไปทั่วเจนหลานว้าวข้าเชื่อว่าสิทธิ์พี่ต้องทำได้แน่นอนตอนนี้สิทธิ์ทุกคนของยอดเขามารวมตัวกันครบแล้วเช่นนั้นข้าจะบอกกฎกติกาในการสอบครั้งนี้การสอบครั้งนี้จะไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่ผ่านมาเราได้รับข่าวมาว่าเมืองเฉียนหยวนถูกพวกเซียซิวยึดครองในการสอบครั้งนี้คือการล่าอัฐิความชั่วร้ายใครที่เก็บได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการสอบครั้งนี้สมควรตายนะพวกเซียซิลเป็นพวกนอกรีดที่อาศัยการดูดวิญญาณมนุษย์เพื่อใช้ในการฝึกตนในฐานะสิทธิ์ของสำนักเจียหลานเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปกป้องมนุษย์จากเจ้าชั่วร้ายพวกนี้ครั้งนี้ข้าจะต้องขุดรากถอนโคนพวกเซียซิลให้สิ้นซากเซียซิลเหรอข้าชอบที่สุดก็คือการกำจัดพวกชั่วร้ายนี่แหละจินเย่หลีเราไปกำจัดคนชั่วด้วยกันเถอะนะได้ยินโยเจ้ายังเหมือนครั้งแรกที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมนอกเมืองเฉียนหยวนเวลาในการทดสอบครั้งนี้คือ7วัน7วันให้หลังข้าจะมารับพวกเจ้าจำเอาไว้ว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นสถานการณ์จริงถ้าไม่ระวังอาจจะหมายถึงชีวิตของพวกเจ้านะยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงด้วยความสามารถของพวกเจ้าทำได้เพียงโจมตีพวกเซียซิลจากด้านนอกเมืองเท่านั้นห้ามเข้าไปในเมืองเด็ดขาดเข้าใจไหมรับทราบ